อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยนะคะเป็นการเมืองร้อนแรงจริงๆนะคุณผู้ชมคะคดีก็คือคดีของคุณทักษิณชินวัตรด้วยนะคุณผู้ชมแน่นอนนะคะว่าคุณทักษิณเนี่ยนะคะกำลังจับตากันอยู่นะคะว่าตกลงแล้วเนี่ย การที่อายการมีคาสั่งฟ้องคุณทักษิณในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็นัดตัวไปส่งสารวันพรุ่งนี้เนี่ยคืออีกด้านหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมอย่าลืมว่าคุณทักษิณอยู่ระหว่างการถูกคุมประพฤตินะคะ,คะวันนี้ทางกรมคุมประพฤติก็เลยออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ทั้งหมดโดยทางรองอธิบดีและโฆษกกรมคุมประพฤติคุณสิทธิสุทธีวงค่ะออกมาบอกนะคะว่าคดีเนี่ย มันเกิดขึ้นก่อนนะคะไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างการถูกคุมประพฤติเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวเนื่องกันค่ะไม่จําเป็นต้องรายงานคุมประพฤติทางกรมคุมประพฤติก็เลยไม่ต้องส่งเจ้าหน้าที่ร่วมไปกับคุณทักษิณแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขามาโดยตลอดก่อนเดินทางออกนอกไปพื้นที่ไปที่อื่นอื่นเนี่ยนะคะก็แจ้งตามระเบียบทุกครั้งแล้วก็ได้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่คุมประพฤติทุกเดือนครบสี่เดือนที่ผ่านมา กรณีวันพรุ่งนี้ถ้าคุณทักษิณไปศาลตามนัดก็เข้าสู่กระบวนการศาลตามปกติแต่ถ้าหากไม่ไปก็ยังไม่ได้ผิดเงื่อนไขคุมประพฤติทันทีต้องดูเหตุผลก่อนนะคะว่าที่ไม่ไปเนี่ยเพราะอะไรอาจจะป่วยอาจจะไม่สบายซึ่งในส่วนของกรมคุมประพฤติถ้าเกิดปรากฏข่าวว่าคุณทักษิณไม่ได้ไปปรากฏตัวต่อศาลก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะไปสอดส่องว่า ยังอยู่ในพื้นที่หรือไม่เป็นอะไรหรือเปล่าถึงไม่ยอมไปศาลนะคะและถ้าหากสาเหตุเกิดจากจําเป็นจริงๆก็ยืนยันนะคะว่าย้าว่าไม่ได้ผิดเงื่อนไขคุมประพฤติค่ะแต่ถ้าหากว่าไปแล้วไม่เจอตัวเนี่ยก็คงต้องไปตามดูก่อนว่าอยู่ที่ไหนนะคะจนถึงขั้นที่ว่าติดตามได้เนี่ยก็ยังไม่ผิดเงื่อนไขจนกว่าจะพิสูจน์ได้ค่ะว่าไม่อยู่แล้วจริงติดต่อไม่ได้เนี่ยนะคะแต่ในเบื้องต้นคุณผู้ชมคำยืนยันจากคุมประพฤติก็คือบอกว่าต้องสันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่ายังไม่ผิดเงื่อนไขค่ะ